สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีเก็บรักษาสะเดาไว้ทานข้ามปีนะคะวิธีทำง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นสะเดานะคะที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะสดๆแบบนี้เลยค่ะเราจะเลือกดูที่สะเดาที่ยังไม่บานนะคะดอกตุ้มๆแบบนี้นะคะหน้านี้นะคะก็เป็นหน้าสะเดาค่ะแต่หลังจากนี้นะคะจะหาทานยากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะหักส่วนก้านออกแบบนี้นะคะให้เหลือประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะตอนต่อไปนะคะให้เราเตรียมน้ำเย็นค่ะแล้วก็จะเตรียมน้ำเปล่านะคะใส่น้ำแข็งลงไปค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมต้มน้ำให้เดือดนะคะน้ำเดือดใช้ได้แล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะจากนั้นเตรียมสะเดานะคะลงไปลวกนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะกดๆหน่อยนะคะพอเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะเวลาเราต้มน้ำนะคะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนนะคะก็รอให้น้ำเดือดแล้วก็นำสะเดามาลวกค่ะอันนี้ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำสะเดาที่เราลวกไว้นะคะลงแช่ในน้ำเย็นเลยค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำสะเดาที่เราแช่ไว้ในน้ำเย็นนะคะมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำค่ะรอให้สะเด็ดน้ำก่อนนะคะค่อยมาแพ็คใส่ถุงค่ะต่อไปนะคะแล้วก็เตรียมถุงค่ะเราก็จะนำสะเดาที่เราผึ่งไว้นะคะใส่ลงไปในถุงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกะถุงละมื้อนะคะเท่าที่เราจะทานนะคะจากนั้นเราก็จะมัดปากนะคะปากถุงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เตรียมกล่องนะคะใส่ลงไปในกล่องค่ะปิดฝานะคะให้สนิทค่ะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีซนะคะสามารถเก็บไว้ทานนะคะข้ามปีเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ